ังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าประจำเช้าวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567แรม10ค่ำเดือน11ปีมะโรงวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณจารุพันธ์พลอยเกิดดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณจารุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณทรงพลและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่กับเราในข่าวยามเช้าสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะ27ตุลาคมค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมรับสัญญาณรายการของเราค่ะหอกระจายข่าวนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการข่าวยามเช้านั่นก็คือทางเพจ Facebook ของข่าวยามเช้ากันค่ะครับวันนี้จะมีพระราชพิธีสำคัญของประเทศไทยครับนั่นคืองานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับวันนี้ครับก็จะมีพิธียิ่งใหญ่ที่ประสบกนิกรชาวไทยชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอที่จะชมรูปแบบขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับก็จะใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำจัดริ้วขบวนเป็น5ริ้วความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือรวมอยู่ที่ 2,200 นายโดยประมาณนะครับทุกหน่วยงานครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเมษายนก็จะมีเรื่องของการลงรักปิดทองเรือพระที่นั่งนะครับบูรณะซ่อมแซมแล้วก็มีการซ้อมใหญ่หลายครั้งครับก็มีการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคสมพระเกียรติแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของการอนุรักษ์ซ่อมแซมเรือพระราชพิธีแล้วก็อาภรณ์ฟันเครื่องประกอบ52ลำแล้วก็ซักซ้อมฝีภายในพิธีนะครับดังที่เราได้เห็นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาครับวันนี้ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับชมความงดงามพระราชพิธีดังกล่าวนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับว่างานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ครับ27ตุลาคมริ้วขบวนก็จะมีเรือทั้งหมด52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับชมได้2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งติดตามรับชมนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปครับสำหรับจุดที่พี่น้องประชาชนจะเข้ารับชมมีหลายจุดครับที่ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้จัดไว้ให้นะครับตั้งแต่แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยใต้สะพานพระราม8ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยทางเดินริมน้ำบริเวณสวนสันติชัยปราการบริเวณสะพานสมเด็จพระปริ่นเกล้าลาน60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ลานปรีดีพนมยงค์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่าช้างท่าเตียนและท่าเรือวัดโพสวนสุขภาพโรงพยาบาลศิริราชและวัดประคังโคสิตารามวรมหาวิหารซึ่งทั้งหมดนี้นะครับประชาชนสามารถจับจองพื้นที่เพื่อรอรับชมได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ก็สามารถไปจับจองพื้นที่กันได้นะครับส่วนทางวิทยุนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 AM 819
891และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีดังกล่าวนี้นะครับตั้งแต่เวลา 14:30 น.รวมถึงวิทยุของอสมทกองทัพบกตำรวจและอื่นๆเนี่ยก็จะร่วมถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีนี้ตั้งแต่เวลา 14:13 น.ด้วยเช่นกันครับค่ะในส่วนของพื้นที่ที่มีการติดตั้งจอ LED ก็ยังมีนะคะภายในพื้นที่พร้อมกับเครื่องขยายเสียงนั้นก็จะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปเข้าเฝ้าในบริเวณนั้นได้ติดตามชมทางจอ LED กันด้วยนะคะมี18จอด้วยกันค่ะที่เริ่มตั้งแต่ใต้สะพานพระราม8นะคะตรงบริเวณศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่บริเวณสวนสันติชัยปราการที่ลาน60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะที่ลานปรีดีพนมยงค์ลานคนเมืองแล้วก็ราชนาวีสโมสรไปที่สวนนคราภิรมย์ค่ะแล้วก็ยังมีที่บริเวณฝั่งธนนะคะจะอยู่ที่ใต้สะพานพระราม8ที่ฝั่งธนบุรีใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลานพระพลาสยามินทราสิริราชานุสรณ์ค่ะแล้วก็ที่บริเวณอัฒจันทร์อุทยานสถานพิมุขวัดระฆังโคสิตารามที่หอประชุมกองทัพเรือวัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งก็จะมีจอ LED นั้นติดตั้งอยู่บริเวณนั้นค่ะเพื่อที่จะให้ได้รับชมภาพกันด้วยนะคะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไปร่วมงานแล้วก็แต่งกายในโทนสีเหลืองมาร่วมเฝ้าทูลออธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับชื่นชมพระบารมีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตามพื้นที่ที่คุณจารุพันธ์ได้กล่าวไปนะครับมาจับจองพื้นที่กันได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับส่วนเรื่องของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยก็จะเริ่มต้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายนะครับในกำหนดการเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปส่วนวิทยุ 14:30 นนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับค่ะในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะคะทางด้านกองทัพเรือเองนะคะทางผู้บัญชาการฐานเรือก็ตรวจความพร้อมค่ะบริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะยืนยันนะคะว่ากำลังพลทุกนายพร้อมถวายอารักขาความปลอดภัยสูงสุดและจะถวายงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติค่ะพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ค่ะผู้บัญชาการฐานเรือตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงานความพร้อมและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะซึ่งมีการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีกองทัพเรือนั้นเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้ค่ะก็มีแผนรองรับในทุกด้านโดยกำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สูงสุดโดยจะถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะสวมเสื้อแล้วก็แต่งกายในโทนสีเหลืองมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันนะคะ15:00 นเป็นต้นไปอย่างที่กล่าวไว้นะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะรับชมกันได้นะครับถ้าจะย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเพราะยุหยาตราเนี่ยหมายถึงกระบวนทัพมีทั้งกระบวนทางบกแล้วก็กระบวนทางน้ำนะครับถ้าทางบกเรียกว่าสถนมากสถลมากนะครับถ้าทางน้ำเนี่ยเรียกว่าชลมากที่เรารู้จักกันว่าวันนี้ก็จะเป็นทางชลมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมานะครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานริ้วขบวนเนี่ยในพระราชพิธีก็จะจัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์สำหรับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์จนมาถึงปัจจุบันนะครับสมัยนั้นเนี่ยสมัยแรกเริ่มเดิมทีสุโขทัยเป็นราชธานีเชื่ออันนี้ความเชื่อนะฮะจากกองทัพเรือเขาบอกว่าเริ่มจากการที่พระร่วงเนี่ยได้นำเรือออกไปลอยกระทง
ในสมัยนั้นกระทำพิธีจองเปรียงณกลางสระน้ำพร้อมทั้งเผาเทียนเล่นไฟในยามเพ็ญเดือน12นั่นคือสมัยสุโขทัยแรกเริ่มเดิมทีนะครับแล้วก็ถ่ายทอดกันมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่เกาะล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลองมากมายคิดถึงสมัยก่อนเนี่ยถนนหลายสายยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นถนนยังไม่มีการเดินทางสัญจรส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางน้ำจะเห็นว่าบ้านเรือนในสมัยก่อนก็จะตั้งอยู่ริมน้ำบ้านไหนอยู่ริมน้ำเนี่ยถือว่าบ้านนั้นเนี่ยมีฐานะนะครับคุณจารุพันธ์ในสมัยนั้นอ่ะคือถ้าเกิดมีบ้านติดริมน้ำเนี่ยจะดูว่าเป็นบ้านที่แบบทำไมบ้านนี้เขาได้ที่ดินตรงที่มีริมน้ำด้วยมีเรือสัญจรไปมาก็พูดง่ายๆเหมือนมีถนนตัดผ่านมีรถราผ่านใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรือนจึงอยู่บริเวณริมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของน้ำที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็มีพระราชพิธีเช่นนี้เช่นเดียวกันในเวลาบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามเนี่ยก็ได้ใช้เรือรบฝึกซ้อมกระบวนยุทธกันอย่างเป็นนิดนะฮะในสมัยอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินก็ใช้กระบวนเรือรบเนี่ยแหละฮะแห่แหนกันไปเพื่อให้ไพร่พลได้รื่นเริงในงานกุศลแล้วก็จัดเป็นประเพณีในสมัยอยุธยาว่าแห่เสด็จกฐินนะนี่คือสมัยอยุธยาส่วนขบวนพระวิหารยาตราทางชลมารคเนี่ยทางน้ำยิ่งใหญ่ที่สุดคือขบวนพระวิหารยาตราเพชรพวงสมัยพระนารายมหาราชมีขบวนที่ยิ่งใหญ่ครับจำนวนเรือในตอนนั้น113ลำโดยจัดขบวนออกเป็น5ตอนขบวนนอกหน้าขบวนในหน้าขบวนเรือพระราชยานขบวนในหลังแล้วก็ขบวนนอกหลังนะครับนับตั้งแต่จัดขบวนพระวิหารยาตราทางชลมารคเนี่ยเมื่อคราวฉลองนครครบ150ปีในปี2475ในรัชกาลที่7เนี่ยก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีครั้งเนี่ยก็สมัยรัชกาลที่9ปี2500นะครับแล้วก็สู่รัชสมัยในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะมีพิธีสำคัญในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีพิธีสำคัญเรื่องของเขาเรียกว่าเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพระวิหารยาตราทางชลมารคเมื่อ5ปีที่แล้วจำได้ไหมครับ12ธันวาคม2562และวันนี้ครับก็จะมีงานพระราชพิธีที่สวยสดงดงามที่ชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยต่างเฝ้ารอเฝ้าชมนั่นก็คือ เรื่องของขบวนพระวิหารยาตราทางชลมารคนะครับเสด็จถวายผ้าพระกฐินนะครับวันนี้นะครับก็สามารถติดตามชมได้นะครับเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระวิหารยาตราทางชลมารคนะฮะซึ่งเรือที่จะใช้เนี่ยก็มีเรือพระที่นั่ง4ลำที่สำคัญคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9รวมทั้งเรือพระราชพิธีอื่นๆที่เป็นเรือรูปสัตว์เรือดั้งเรือแซงรวมทั้งหมด52ลำนะครับส่วนเรือที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทำไมครับเพราะเป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีนะครับก็เมื่อปี62พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จโดยขบวนพระวิหารยาตราทางชลมารคในพิธีบรมราชาภิเษกเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับแล้วก็เดิมชื่อว่าเรือศรีสุพรรณหงส์ก็มีบทเฮเรืออะไรต่างๆมากมายนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีพระราชพิธีที่สวยสดงดงามก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านก็ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์ฮะวิทยุ 14:30 นาทีโทรทัศน์ก็ 15:00 นเป็นต้นไปครับค่ะซึ่งในงานนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่ได้เตรียมความพร้อมกันนะคะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งก็คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมากค่ะทางกรุงเทพมหานครโดยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็มีการไปลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะก็ตรวจตาความเรียบร้อยในการที่จะเตรียมการในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งก็จะมีขึ้นในช่วงของบ่ายวันนี้นะคะ
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการจัดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนรับชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนั้นจัดไว้อยู่ที่ 4,000 ที่นั่งค่ะและบริเวณสวนสันติชัยปราการ 1,500 ที่นั่งมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเช่นกันนะคะรวมถึงเฝ้าระวังสภาพอากาศที่ได้มีการเตรียมแผนรับรองไว้หมดแล้วนะคะส่วนทางด้านแพทย์หญิงวรรธนีวัฒนาปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้แนะนำประชาชนที่เข้ารับชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้มีการวางแผนในการเดินทางให้ดีค่ะซึ่งประชาชนจะสามารถ walk in แนะนำก็ขอให้ไปที่บริเวณสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนะคะซึ่งจะมีจำนวนที่นั่งนั้นมากส่วนจุดอื่นๆที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ก็สามารถ walk in ได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่กำหนดสำหรับมวลชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการจัดบริการโดยหน่วยความมั่นคงที่จะให้ประชาชนเข้าไปประจำในจุดต่างๆนะคะสำหรับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนมีข้อแนะนำนะคะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชมขบวนพระยาตราทางชลมารคค่ะก็คือ 1. ให้พกบัตรประชาชนเพื่ แสดงตนนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรที่จะแสดงว่าเป็นตัวตนของท่านนะคะหรือว่าหนังสือเดินทางเพื่อความสะดวกค่ะหลังจากนั้นก็คื อท่านสามารถที่จะเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองนั้นติดไว้กับเด็กๆด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยมาเป็น ครอบครัวมาเป็นหมู่คณะเด็กๆอาจจะพัดหลงกันได้ก็เบอร์โทรศัพท์นะคะที่อยู่ก็ควรที่จะติดไว้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะยาที่จะเป็นยาประจำตัวท่านสามารถที่ต้องพกติดตัวมาด้วยนะคะเรื่องของการเตรียมน้ำดื่มร่มหรือว่าหมวกค่ะเพื่อป้องกันแดดหรืออาจจะมีฝนตกลงมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นได้แนะนำให้กับพี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมของตัวท่านเองแต่ว่าในส่วนของการอำนวยความสะดวกที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครก็มีจุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสาใกล้บริเวณที่ท่านไปเข้าชมได้เลยค่ะครับมาดูเรื่องของคดีดีไอคอนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันเสาร์คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมครับประชุมกันวันเสาร์นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นคดีที่ให้ความสนใจคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรียกวันเสาร์ด่วนมากแค่ไหนฮะพอดีวันจันทร์คุณภูมิธรรมเนี่ยติดภารกิจไปเชียงรายก็เลยไม่สะดวกที่จะประชุมนะวันอังคารก็ประชุมคณะรัฐมนตรีต้องรายงานให้นายกรับทราบครั้นจะไปประชุมวันจันทร์เนี่ยท่านก็ติดภารกิจประชุมวันอังคารช้าไปนะฮะวันอาทิตย์ก็ไม่เหมาะเอาวันเสาร์วันเสาร์นี่แหละเพราะวันอาทิตย์มีงานพระราชพิธีถูกไหมใช่ค่ะวันนี้เมื่อวานท่านก็เลยเรียกประชุมด่วนเลยนะฮะตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยโอ้โหก็ไปพบคุณภูมิธรรมเวชยชัยมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไอคอนคดีตากใบนะครับแหมก็ใส่เครื่องแบบกันแทบไม่ทัน พอทราบมาแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะช่วงเช้าคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็เรียกประชุมนะครับผบ.ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลตรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาการแทนวัดไอพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการแถลงหลังประชุมนะครับเรื่องที่เขาประชุมกันมานะครับก็มีเรื่องของดีไอคอนกรุ๊ปบอกว่าคุณภูมิธรรมบอกนะฮะพี่อ้วนเราบอกว่าเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา3หน่วยงานครับที่ถือเป็นเครื่องมือของรัฐบาลก็จะคลี่คลายคดีที่ส่งผลกระทบกับประชาชนเพราะว่าพูดกันมานานแล้วนะฮะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนี่ยเรื่องของความชัดเจนอะไรต่างๆแล้วตกลงเนี่ยคดีนี้เนี่ยมันเข้าข่ายของ DSI หรือจะไปเข้าข่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้มีแนวทางอย่างไรตรงนี้เองนะครับก็ได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่นิ่งก็มากันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เสียหายในคดีนี้นะครับขณะนี้ก็เข้าสู่เงื่อนไขตามพรบที่ต้องมอบอำนาจให้กับ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนี่ชัดเจนแล้วสรุปตำรวจไม่ต้องทำโยนไปที่ DSI นะครับเพราะว่าเป็นคดีพิเศษนะครับเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการสอบสวนและสำนวนคดีก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตำรวจพูดง่ายๆตำรวจสอบสวนส่งให้ DSI และ DSI เนี่ยหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันอีกทีแต่เบื้องต้นสำนวนทั้งหมดที่ตำรวจเนี่ยรวบรวมสอบสวนมานะครับตลอด 2-3 สัปดาห์เนี่ยจะส่งให้กับ DSI ในวันจันทร์นี้ครับยืนยันว่าไม่ใช่การโยนความรับผิดชอบไม่ได้โยนงานนะฮะอันนี้พี่อ้วนภูมิธรรมพูดแทนนะฮะไม่ใช่โยนงานนะครับแต่เป็นการมอบตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะลักษณะคดีเนี่ยมันใช่นะฮะคือ DSI เนี่ยการที่เขาจะรับคดีเนี่ยไม่ได้รับมั่วนะฮะมันจะมีกฎหมายที่บอกว่าคดีประเภทนี้เนี่ยเข้าข่ายของ DSI อะไรที่ไม่เข้าข่ายที่เป็นคดีของ DSI เนี่ยเขาจะไปทำเองไม่ได้นะครับจะไปจุ้นไม่ได้นะครับจะไปยุ่งอะไรกับตำรวจเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าคดีนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ DSI ค่ะและถ้าเกิดคดีเกี่ยวข้องเนี่ย DSI จะบอกว่าปฏิเสธบอกไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เหมือนกัน นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยให้อำนาจหน้าที่เอาไว้ถ้ากฎหมายให้อำนาจหน้าที่ไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ทำเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นละเว้นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารก็เข้าคุกนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องทางกฎหมายก็คือต้องรับไว้และทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะร่วมกันทำงานภายใต้กระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้องแล้วก็ทางปปง.หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็สนับสนุนสูตรต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับ เพราะว่าการตรวจสอบเส้นเงินอะไรต่างๆเนี่ยคนทั่วไปหน่วยงานทั่วไปทำไม่ได้ต้องมีปปง.นะครับเป็นผู้ทำนะครับเวลาจะไปขอดูเส้นเงินตามธนาคารต่างๆก็จะต้องมีหมายจากปปง.ถ้าปปง.ไม่ดูเนี่ยหน่วยงานอื่นทำไม่ได้ครับปปง.ก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนเรื่องนี้นะครับขอให้มั่นใจนะครับ บอกประชาชนนะฮะขอให้มั่นใจครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนผ่านไป DSI ไปปปง.ก็จะมีกฎหมายทั้ง3หน่วยงานร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานหากติดขัดอะไรฝ่ายการเมืองพร้อมที่จะไปสนับสนุน พอฟังแบบนี้ก็หมายความว่าหน่วยงานรัฐ3หน่วยงานเนี่ยจะต้องทำเป็นหลักแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรชักช้ามีเทวดาประจำหน่วยงานหรือเปล่าเดี๋ยวฝ่ายการเมืองจะจัดการให้ใช่ นะฮะคุณภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าขอให้ดูรายละเอียดในวันที่28ตุลาคมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันจันทร์นี้แหละพร้อมยืนยันจะทำคดีให้เร็วที่สุดเชื่อว่ากระบวนการไม่มีอะไรสะดุด DSI สามารถชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการที่ได้ดำเนินการไปแล้วหากมีใครเบื้องหลังเพิ่มเติมนี่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ตรงนี้ขอให้ประชาชนวางใจประชาชนจะได้ประโยชน์ฮะค่ะก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเขาก็ไปดูกันที่จากกรณีที่นายวิทูลเก่งงานที่ทนายความของนายวรัตพลวรันวรกุลหรือว่าวรันวรกุลวรัตวรกุลหรือบอสพอนะฮะหรือบอสพอนะคะที่บอกว่าเป็นผู้ต้องหาคดีในคดีดีแอคอนกรุ๊ปจำกัดเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าอันนี้ทนายออกมาบอกนะคะว่าบอสพอน่ะออกอาการไม่พอใจอย่างมากแล้วก็สั่งให้ลุยดำเนินคดีม157มาอีกแล้วมาตรา157คือผู้ใดจงใจหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่อันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐจงใจหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดค่ะอันนั่นแหละโดนมาตรานี้นะครับเขาบอกว่าให้ลุยดำเนินคดีมาตรา157กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทั้งกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อหาสนับสนุนให้กระทำความผิดกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลังทราบว่าระหว่างที่พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำนายจิรวัตรแสงภักดีหรือว่าโค้ชแล็บก็ปรากฏว่านายอัจฉริยะนั้นเขามีพฤติกรรมเข้าไปร่วมรับฟังภายในห้องพนักงานสอบสวนของเรือนจำด้วยโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายของโค้ชแล็บแต่อย่างใดแต่ว่ามีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นตามที่เขาออกข่าวกันไปนะคะว่าเข้าไปฟัง
ความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่านายอัจฉริยะนั้นได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปคบ.ในการที่จะเดินทางเข้าไปในเรือนจำพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งเขาก็อ้างว่าได้รับการประสานจากทางญาติของนายจิรวัฒน์ว่านายจิรวัฒน์นั้นต้องการที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของการที่ตัวเองถูกตำรวจเรียกทรัพย์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ตั้งนายอัจฉริยะเป็นทนายความแต่ตนนั้นไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในเรื่องนี้นะคะซึ่งตนก็ยืนยันว่ามีการยื่นเสนอชื่อขอเข้าเยี่ยมญาติอย่างถูกต้องกับทางเรือนจำเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการที่นายอัจฉริยะเข้าไปร่วมรับฟังภายในห้องพนักงานสอบสวนของเรือนจำโดยที่ไม่ได้มีผู้ส่วนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในคดีนั้นนะคะตนไม่ทราบในรายละเอียดส่วนทางด้านนายปราโมททองศรีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตวิทยาเขารักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษของกรุงเทพท่านก็เปิดเผยว่าตนได้รับรายงานเบื้องต้นว่านายอัจฉริยะนั้นมีความประสงค์เดินทางเข้าไปเพื่อนำเอกสารไปให้นายจิรวัฒน์ลงนามแต่งตั้งเป็นทนายความแต่ว่าทางด้านนายจิรวัฒน์นั้นได้ปฏิเสธไม่เอา เพราะว่าแจ้งว่ามีทนายความอยู่แล้วโอ้สับสนไหม คือจะไปแต่งตั้งทนายความเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะแต่ว่าทางคุณจิรวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีทนายความอยู่แล้วเขาปฏิเสธคุณอัจฉริยะว่าอย่างนั้นเถอะนะคุณอัจฉริยะจะไปยื้อก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าความประสงค์ของตัวความที่จะมีการแต่งตั้งทนายความจะกี่คนจะ2คนจะ3คนอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะตั้งทนายความเนี่ยคุณอัจฉริยะก็จะไปบังคับเขาก็ไม่ได้อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ออกมาแต่การที่คุณอัจฉริยะเข้าไปในเรือนจำแล้วเข้าไปในห้องนั้นน่ะคำถามคือว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วจบแค่นั้นน่ะคือแค่ไปสอบถามว่าต้องการที่จะต้องการทนายความหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็จบนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่จบเท่านั้นเพราะมันมีกระแสข่าวออกมาว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันไปละเมิดพื้นที่ของเรือนจำถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะกรณีที่ว่านายอัจฉริยะได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนของเรือนจำน่ะครับจริงหรือไม่นั้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะส่วนพฤติการของนายอัจฉริยะนั้นก็จะเป็นการละเมิดพื้นที่ของเรือนจำอย่างที่คุณทรงพลบอกนะคะว่าจะละเมิดหรือไม่นั้นก็จะต้องไปตรวจทานรายละเอียดภายในหนังสือของพนักงานสอบสวนก่อนค่ะที่สำคัญเขาบอกว่าหากว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นการบุกรุกเข้าไปเองทางเรือนจำก็จะต้องละเว้นการให้เข้าเยี่ยมหรือว่าเข้าพบของบุคคลดังกล่าวด้วยครับคือประเด็นเรื่องนี้ก็คือว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยหนึ่งยังไม่ได้แต่งไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายความนะครับแล้วไปนั่งคือจากข่าวเนี่ยบอกว่าไปร่วมรับฟังในห้องพนักงานสอบสวนในเรือนจำเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าอาจจะดูไม่ถูกต้องเพราะสื่อมวลชนก็เข้าไม่ได้คนนอกก็เข้าไม่ได้การรับฟังการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนอกจากตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยก็จะมีทนายความของผู้ต้องหาเท่านั้นเนี่ยที่จะต้องเป็นผู้เนี่ยไปรับฟังนะครับผู้ใดไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งรับฟังรับชมอะไรกันตอนนั้นเพราะว่ามันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลประกอบกับเรื่องของการสอบสวนสอบสืบสวนและสอบสวนเนี่ยมันเป็นทางลับแล้วถ้าเกิดมีการแพร่งพรายหรือว่ามีการเอารายละเอียดออกไปเนี่ยมันทำให้เสียรูปคดีเขาก็เลยมองว่าการที่คุณอัจฉริยะเนี่ยเข้าไปหากไม่ใช่ทนายความแล้วก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นตามที่รายงานข่าวไปจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสียหายต่อรูปคดีหรือว่ามันเป็นการละเมิดพื้นที่อะไรต่างๆในเรือนจำตรงนี้แหละจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนคุณจารุพันธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังนอกจากคุณอัจฉริยะแล้วเจ้าหน้าที่นี่ก็เดือดร้อนนะครับก็จะมีความผิดไปปล่อยให้เขาเข้าไปอย่างนี้ครับโดยที่คุณอัจฉริยะเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้เข้าไปตั้งแต่ตำรวจที่สอบสวนและคนอื่นๆนะครับพูดได้ง่ายฮะคนเดียวฮะเดือดร้อนกันหมดถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับวงเล็บนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่เป็นกระแสข่าวที่ออกมาแต่ว่าความชัดเจนเดี๋ยวต้องรอทางด้านหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแหละฮะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพออกมาบอกแล้วครับว่าตกลงแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็ออกมาบอกฮะแต่ยังไม่ชัดครับต้องดูกันอีกทีเพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนที่สุดมี2คน1ผู้บัญชาการเรือนจำ2ตำรวจผู้สอบสวนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณให้เขาเข้าไปได้ยัง
เขาเข้าไปหรือเปล่าเอางี้ก่อนเขาเข้าไปหรือเปล่าเข้าไปทำไมเข้าไปในฐานะอะไรแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องเอาให้ได้ซะก่อนว่าตกลงแล้วเข้าไปจริงไหมนะฮะหรือว่ามีคนเห็นเอ๊ะหน้าคล้ายกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณอัจฉริยะเหมือนกันเพราะคุณอัจฉริยะก็ยังไม่ออกมาบอกแต่ยังไงก็ต้องเดี๋ยวก็รอดูว่าคุณอัจฉริยะจะออกมาพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรต้องฟังหูไว้หูเขาเรียกว่ากาลามสูตรนะฮะบางทีเราฟังแบบนี้ไปโอ้โหมันใช่แน่มันอะไรกันแน่เนี่ยต้องดูกันอีกทีต้องฟังความอย่างรอบด้านนะครับเอาละครับเราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าพูดคุยกันต่อครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมาตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนอะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดีเค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชาสบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วยเดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรคกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญสัมผัสบรรยากาศดนตรีในสวนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พบกับโฉมฉายอรุณฉานเท่อุเทนพรหมมินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และรับชมการขับร้องประสานเสียงจากวง The Dynamics by Voice Academy ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ชมฟรี29ตุลาคมนี้16นาฬิกาเป็นต้นไปข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนช่วงที่2ของรายการข่าวยามเช้าครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของคดีดิไอคอนจบแล้วก็น่าจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าเจ้าภาพคนใหม่นะครับ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษหน่วยงานที่จะมาซัพพอร์ตสนับสนุนอีก2หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ที่สอบสวนคดีนี้อย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็ไม่ได้โยนนะฮะเขาก็ต้องส่งให้ DSI DSI ก็ต้องไปดูเสร็จถ้าสงสัยเพิ่มเติมก็สืบต่อนะฮะส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งขาดไม่ได้เลยครับหัวใจหลักเรื่องนี้ฮะปปง.ปราบปรามการฟอกเงินต้องเข้าไปดูจะดูเส้นเงินอันนี้คือถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญคเขาเรียกว่าหลักฐานอันไม่สามารถปฏิเสธได้เวลาคนเราเนี่ยนะฮะทำผิดเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยปปง.เนี่ยเขาจะไปดูไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีการตรวจเส้นเงินแม้แต่คดีทุจริตมีคำว่าทุจริตปุ๊บปปง.ก็จะตรวจเส้นเงินนะฮะแล้วเขาก็จะเรียกมาว่าเอ๊ะคุณเนี่ยได้รับโอนเงินตรงนี้ไปเนี่ยได้มาเนื่องจากอะไรและเงินเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าคนที่ทำโดยสุจริตจะสามารถลงรายละเอียดได้ว่าได้มาอย่างไรและเอาไปใช้อะไรแต่หากพูดจาแล้วงงๆเบลอๆจะไม่ได้เอาเงินไปใช้อะไรแล้วเงินเยอะขนาดนี้คุณเอาไปเก็บไว้ที่ไหนอันนี้แหละครับก็ต้องอันนี้แหละครับต้องตามดูอย่างแบบ
เจาะลึกเลยนะคะคือถ้าคนเราเนี่ยทำอะไรโดยสุจริตเนี่ยนะฮะก็จะสามารถชี้แจงลงรายละเอียดได้บางอย่างอาจจะหลุดอาจจะหลงอะไรไปบ้างแต่โดยหลักแล้วเนี่ยด้วยความสุจริตเนี่ยจะสามารถชี้แจงได้เสียภาษีไหมเออถ้าเกิดไม่เสียภาษีก็จะอึกอักอึกอักยังไงจำไม่ได้ เอาไปเก็บไว้ฝังดินไว้ก็อึกอักอึกอักนะเดี๋ยวต้องดูการสอบสวนของทั้งของ DSI ว่าจะมีสอบเพิ่มไหมตำรวจและปปง.จะว่ายังไงสัปดาห์หน้ารู้กันครับส่วนอีกเรื่องนึงฮะที่เป็นเรื่องที่เป็นความมั่นคงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยนะครับสั่นคลอนรัฐบาลเหมือนกันเรื่องของคดีตากใบที่เพิ่งหมดอายุความไปเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะหมดอายุความเนี่ยก็มีกระแสเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยไปออกพระราชกำหนดนะฮะพรก.ในการที่จะขยายอายุความแต่ก็ไม่สามารถทำได้กฤษฎีกาบอกทำไม่ได้นะฮะเรื่องของอายุความก็จึงสะดุดหยุดลงหมดลงขออภัยไม่ได้สะดุดหยุดลงหมดอายุความดังนั้นแล้วคดีนี้เนี่ยก็ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้ต้องหานะฮะไม่ใช่ผู้กระทำผิดขออภัยผู้ต้องหาในคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลได้นะครับคดีหมดอายุความก็เอาผิดเขาไม่ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาชดเชยกันไปแล้วนะครับตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะฮะคดีนี้เกิดสมัยคุณทักษิณแล้วก็มีการเยียวยาต่อเนื่องสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็มีการเยียวยาเงินทองเหล่านี้เนี่ยให้กับผู้เสียญาติผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอันนี้ทำไปที่เรียบร้อยแล้วชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินเรียบร้อยแล้วตรงนี้เหลือแต่เรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาท่านต่างๆนะครับที่จะเอามาฟ้องต่อศาลนะครับผ่านไป25ปีคดีนี้หมดอายุความเป็นที่เรียบร้อยนะครับคำถามคือว่าส่งผลต่อรัฐบาลชุดนี้ไหมเพราะรัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลคุณแพทองธารชินวัตรปฏิเสธความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่ได้ว่าคุณแพทองธารคือลูกของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งมีความเกี่ยวพันกับคดีตากใบในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็คือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองคือจริงๆอ่ะคุณแพทองธารอาจจะไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นกับเรื่องเหล่านี้แต่จะปฏิเสธความไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ตรงนี้ไม่ได้เพราะในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องแก้ปัญหาดูแลรับผิดชอบคำถามตรงนี้กับสังคมให้ได้ว่าหลังจากนี้แล้วจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีการเรียกประชุมเรื่องของดีไอคอนก็มีเรื่องนี้ด้วยคือคดีตากใบท่านก็บอกว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังคดีตากใบหมดอายุความมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีความกังวลไหมท่านบอกว่ากังวลมาตั้งแต่แรกแล้วครับสถานการณ์รุนแรงมันยังไม่จบท่าทางของรัฐบาลท่าทีของรัฐบาลก็ได้พยายามจะจบคดีนี้ตั้งแต่แรกใช้เวลา 4-5 ปีในการแก้ปัญหาระบุว่าการพูดบางทีพูดความจริงไม่หมดหรือพูดความจริงครึ่งเดียวก็เป็นปัญหาเหมือนกันยืนยันรัฐบาลมีกระบวนการยุติธรรมส่วนที่ศาลได้ตัดสินในช่วง5ปีแรกจนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า15ปีไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้มาเลยนะครับไม่มีใครพูดถึงในหลายรัฐบาลแล้วนะครับอันนี้จริงฮะเงียบกริบเลยฮะพอใกล้ๆวันที่25ตุลาคมเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นประเด็นนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่มาโจมตีรัฐบาลชุดนี้และพุ่งเป้ามาที่นายกคือคุณแพทองธารชินวัตรให้รับผิดชอบซึ่งตอนเกิดเหตุคุณแพทองธารอายุ10ขวบกว่าแต่บทบาทของความเป็นรัฐบาลได้สั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แต่หลังจากดำเนินการแล้วไม่มีใครปรารถนาให้ยืดเยื้อมาเป็นประเด็นคุณภูมิธรรมบอกว่าเหตุการณ์นี้นายกแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ไม่สามารถทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้และไม่สามารถออกพรก.แก้ไขอายุความตามที่หลายฝ่ายเสนอมาได้ซึ่งนายกครับก็ได้เสนอเรื่องนี้เป็นบทเรียนและศึกษาว่ากระบวนการนี้หากทำให้ดีกว่านี้ควรจะทำอย่างไรในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นด้านของฝากฝั่งการเมืองเนี่ยที่ออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับแต่สิ่งที่คุณภูมิธรรมบอกเนี่ยแหมเหตุการณ์ที่ท่านนายกตอนนั้นอายุ10ขวบเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างที่สามารถที่จะพูดออกมาได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยแต่เมื่อสถานะเนี่ยปัจจุบันเป็นนายกแล้วเนี่ย คุณต้องศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยในทุกมิติให้เรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับก็ต้องไปดูกันเนาะแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยคดีนี้ก็คุณภูมิธรรมก็บอกว่าขอให้มั่นใจเพราะว่าแม้จะหมดอายุความแล้วเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็รู้ว่ายังคงมีอยู่ก็จะมีการแก้ไขปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องติดตามกันเนาะมาดูเรื่องค่าไฟค่าไฟ
หลายคนคงจะดีใจค่าไฟเดี๋ยวนะฮะค่าไฟไม่ได้ลดนะฮะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผู้ฟังบอกโอ้โหแล้วจะมาจะลดค่าไฟหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเรื่องของการยืนยันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือเป็นในส่วนของพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะเขาบอกว่าต้องมีการทำตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งกันยายนนี้ค่าไฟต้องฟรีส่วนตุลาคมนั้นจะลด 30% หากว่าประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศอุทกภัยยังไม่ได้ส่วนลดก็จะต้องหักยอดในเดือนถัดไปนะคะเดี๋ยวต้องดูกันส่วนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้จะมีน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากฝนตกก็คือที่จังหวัดอุทัยชัยนาทก็แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยเรื่องนี้ค่ะทางด้านนายจิรายุทธ์ห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ท่านบอกว่าเรื่องของการงดเก็บแล้วก็มีส่วนลดค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามประกาศพื้นที่ที่ได้รับการเยียวยานั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ค่ะกฟผ.ครับจะยกเว้นไม่เก็บกฟผ.คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นแหละคือไม่เกี่ยวกับกรุงเทพปริมณฑลคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ใช้ไฟเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้ประสบอุทกภัยเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยที่เราทราบกันดีกรุงเทพไม่โดนนะฮะใช่ค่ะปริมณฑลก็ไม่ค่อยโดนยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยปริมณฑลก็โดนจริงๆอยุธยาก็โดนนะฮะแต่ว่าส่วนภูมิภาคเนี่ยที่เป็นเรื่องของการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องของค่าไฟเนี่ยลดค่าไฟตามที่ครม.เนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับค่ะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เก็บค่าไฟฟ้าในบิลของเดือนกันยายนและก็จะลดค่าไฟ 30% ในรอบเดือนตุลาคมหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายค่าไฟฟ้าไปทั้ง2เดือนแล้วนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเขาก็จะนำไปหักเป็นส่วนลดทั้ง2เดือนและก็คืนให้ในรอบบิลถัดไปค่ะโดยส่วนลดนั้นก็จะหักออกจากค่าใช้ไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนถ้าหากว่าท่านจ่ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการปรับลด 30% โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นเขาจะมีการตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับส่วนลดดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็ติดต่อได้ที่สายด่วน1129ครับท่านก็จำไว้นิดนึงถามว่าท่านมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ของการเขตของท่านในพื้นที่ของท่านได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือไม่นะคะหรือว่าจะมีตัวเลขหรือการอาจจะยังไม่เข้าใจในการหักค่าใช้จ่ายค่าไฟก็สอบถามไปได้นะคะที่สายด่วน1129ค่ะก็จะมี2เดือนคือเดือนกันยายนบิลค่าไฟเดือนกันยายนคือไฟที่คุณใช้เดือนสิงหาคมอันนี้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่เจอน้ำท่วมฟรีบิลเดือนกันยายนก็คือไฟที่ใช้ในเดือนสิงหาคมนะฮะส่วนเดือนตุลาคมลด 30% ก็คือรอบบินของตุลาคมลด 30% คือไฟที่คุณใช้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะนะฮะก็คือจะลดให้2เดือนเดือนกันยาฟรีตุลาลด 30% สำหรับผู้ประสบอุทกภัยตามประกาศพื้นที่ที่ได้รับการเยียวยานั่นเองนะครับสงสัยก็1129นะครับว่าเอ๊ะแล้วฉันมีสิทธิ์ไหมนะครับวิธีดูง่ายๆนะฮะไปถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านว่าพื้นที่ท่านเนี่ยประสบอุทกภัยหรือเปล่านะครับคือถ้าถามความรู้สึกบางคนก็บอกบ้านฉันก็น้ำท่วมแต่มันมากมันน้อยและประสบการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาก็จะมีพื้นที่เป็นรายอำเภอเป็นรายจังหวัดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นรายตำบลด้วยซ้ำนะครับก็จะต้องไปดูว่าพื้นที่ท่านนั้นได้รับอานิสงส์ในการลดค่าไฟและใช้ค่าไฟฟรีหรือใช้ไฟฟรีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับมาดูเงินหมื่นกันบ้างครับเงินหมื่นลืมกันไปหรือยังฮะยังค่ะเฟส1เนี่ยก็เรียบร้อยกันไปแล้วเรียบร้อยกันไปแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะมันยังมีคนตกหล่นอยู่นะครับเฟ
เฟส1เนี่ยที่แจกกันไปเนี่ยสำหรับกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอีกกลุ่มนึงก็คือผู้พิการนะครับแจกกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่ตกหล่นกันอยู่ก็คือมีปัญหาเรื่องของบัญชีธนาคารบ้างหรือว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้พิการกันบ้างนะครับเขาก็มีการเก็บตกหล่นในรอบแรกนะครับที่เรียกว่าผู้พิการและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ 300,000 กว่าคนนะครับ21ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการโอนเงินรอบที่2แล้วนะครับโอนเงินไปได้ 300,000 กว่ารายครับตกค้างอยู่ 60,000 กว่ารายครับเอ๊ะทำไมมันตกค้างกันนะฮะเพราะอะไรฮะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ฮะเออนะแล้วก็จะต้องมีการโอนเงินซ้ำสำหรับผู้ไม่ผูกพร้อมเพย์เป็นรอบที่2คือ21พฤศจิกายนและ21ธันวาคมครับขอให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มที่รับสิทธิ์แล้วยังไม่ได้ดำเนินการรีบไปผูกบัญชีนะครับเออมีปัญหาอะไรไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าครบรอบ2 21ธันวาคมนี้นะครับเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ครับนั่นไปตรวจสอบดูสละสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะฮะ 11,000 ก็คือไม่ได้เลยไงเออน่าเสียดายนะสำหรับบางคนทำไมคุณวราวุฒิเจ้ากระทรวงพม.วันนั้นเคยบอกผมนะฮะบอกว่าผู้พิการเนี่ยไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์นี่ฮะเออเพราะเขามีบัญชีของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เข้าใจว่าตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์นะฮะอันนี้ก็ดูเออแต่มีบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้นามบัญชีถูกปิดนะครับเออบัญชีธนาคารถูกปิดไปเช็คกับทางธนาคารก่อนออนะคะบางคนอาจจะจำไม่ได้เพราะบางคนอาจจะเป็นผู้สูงวัยแล้วก็คือลูกหลานทำให้นานแล้วอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้จำไม่ได้เหมือนกันคือบางคนเนี่ยเขามีบัญชีธนาคารแต่ว่าอย่าลืมนะฮะบัญชีธนาคารมันมีค่าดำเนินการตรงนี้ปีหนึ่งรอบปีเขาจะมีเรียกเก็บรายปีถ้าเป็นบัตร ATM เนี่ยปีละ200บาทนะฮะเอาแบบธรรมดานะผมเพิ่งโดนไปผมเลยจำได้200บาท ใช่ไหมถ้าคุณมีเงินในบัญชีเนี่ยไม่ถึง200บาทคุณก็ปิดบัญชีเขาปิดบัญชีคุณอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเขาก็เอาเงิน200บาทนั้นนะมาเป็นค่าดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องบัตร ATM ของท่านและอื่นนะฮะบัตร ATM แล้วก็บัญชีธนาคารอะไรพวกนี้เป็นค่าดำเนินงานของธนาคารจริงๆก็จะมีจดหมายไปถึงบ้านท่านก่อนบอกว่าเงินในบัญชีของท่านเนี่ยมันเหลือเพียงเท่านี้แล้วนะเออมันไม่พอในการบริหารจัดการของทางธนาคารถ้าท่านยังไม่ฝากไม่อะไรนะเราปิดบัญชีท่านนะสมัยนั้นก็คงแบบโอ้ยคงไม่มีอะไรแล้วปิดมันไปซะเลยเรียบร้อยฮะก็รีบไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เงินหมื่นนะครับก็เปิดบัญชีสักไม่ร้อยสองร้อยแต่ได้เงินหมื่นน่าก็คุ้มนะฮะส่วนผู้พิการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ชัวร์หรืออะไรเนี่ยก็ไปผูกพร้อมเพย์เดี๋ยวท่านจะเสียสิทธิ์เพราะว่าถ้า21ธันวาคมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วเงินยังไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าคุณสละสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับส่วนเฟส2ล่ะฮะอันนี้พูดถึงเราแล้วนะครับพูดถึงเราจะได้ไหมครับเฟส2นะครับเขาบอกว่าอันนี้คุณจิรายุห่วงทรัพย์เขาบอกนะฮะในรายการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะนะฮะก็บอกว่านำบทสัมภาษณ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีคลังบอกเฟส2ยืนยันนะครับ11,000นะฮะขีดเส้นใต้นะครับเพราะมันมีกระแสข่าวบอกว่ามันจะไม่ถึง10,000แต่ท่านบอกว่านี้ยืนยันนะยัง11,000อยู่ยัง10,000บาทอยู่ค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนนะฮะที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าเงินหมื่นจะถึงมือท่าน 100% แน่นอนนะครับก็จะแบ่งทั้งคนที่ไปลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันทางรัฐกับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงปีหน้าได้แน่แต่คุณสมบัติรายละเอียดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวที่ประชุมเนี่ยก็จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์กันอีกครั้งนึงซึ่งอันนี้ผมพูดเองนะฮะผมมั่นใจว่ารายละเอียดเปลี่ยนแน่ฮะเรื่องของรายได้เรื่องของคุณสมบัติต้องมีการปรับกันนะใช่แต่11,000จ่ายแน่จะจ่ายให้กลุ่มไหนคนไหนสถานะการเงินอย่างไรต้องติดตามดูในปีหน้าครับกับการแจกเงินดิจิตอลแจกเงิน10,000บาทกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาดูซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยไหมครับมวยไทยคือทหารอเมริกาเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมนะครับมาฝึกซ้อมเรื่องของเกี่ยวกับกองทัพเนี่ยที่ประเทศไทยค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาทึ่งเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัวของประเทศไทยก็คือมวยไทยนะฮะดังไกลไปทั่วโลกนะครับค่ะเขาบอกว่าทางกองทัพบกเนี่ยเขามอบให้ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
วยไทยลุมพินีชื่อง่ายๆนะคะมวยลุมพินีนี่แหละโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาและกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการมวยไทย for official นะคะเขาจะส่งครูเขาเรียกว่าชุดครูฝึกมวยไทยไปฝึกมวยไทยที่ฮาวายที่ฮาวายสหรัฐนะฮะ20ตุลาถึง2พฤศจิกายนส่งไปเลยนะส่งไปแล้วสำหรับ20ตุลาส่งไปแล้วนะคะฝึกครั้งนี้ก็คือไปฝึกท่าพื้นฐานของมวยไทยก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะท่าแยบท่าคอสท่าฮุกอัปเปอร์คัตโอเวอร์เฮดซุปเปอร์แมนพันรู้จักไหมซุปเปอร์แมนพันซุปเปอร์แมนพันทำยังไงกระโดดต่อยหน้าคิดพูดง่ายๆกระโดดต่อยหน้ากระโดดฟันศอกเนี่ยเขาเรียกว่าซุปเปอร์แมนพันศอกตัดศอกงัดศอกอะไรนะศอกพุ่งตีศอกอะท่าตีศอกกระทุ้งฝรั่งเนี่ยไม่รู้จักตีศอกฝรั่งรู้จักแต่ซุปเปอร์แมนพันซุปเปอร์แมนก็กระโดดขึ้นไปเหมือนซุปเปอร์แมนอะแล้วก็ต่อยลงมาไปเลยเนี่ยแหละเขาเรียกซุปเปอร์แมนพันแต่ศอกเนี่ยมีหลายท่านะดูแล้วเนี่ยเท่าที่เขาบอกมาเนี่ยศอกกลับเราเคยที่ศอกกลับเนี่ยเราได้ยินอะบ่อยนะคะตั้งคอตีเข่าไปซ้อมนะครับให้ทางด้านชาวต่างชาตินะครับที่ฮาวายนะครับมีการอบรมทักษะออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการมวยไทย for official นะครับเริ่มต้นที่ฮาวายสหรัฐจะมีการจัดต่อเนื่องไปอีก3ประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศและไปสอนมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยของแท้นะครับย้ำนะฮะของแท้นะครับให้ชาวต่างชาติได้รับรู้รับชมรับฟังและเห็นว่ามวยไทยมีดีไม่แพ้ศิลปะป้องกันตัวชนิดอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องเป็นข่าวดีๆของเรากันนะคะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังวันนี้อย่าลืมนะคะ 15:00 น.ติดตามรับชมพระราชพิธีที่สำคัญในวันนี้นะคะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและก็รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกและก็สถานีวิทยุทุกสังกัดกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจารุพันธ์พลอยเกิดค่ะสมพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.